بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กับความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮซุบฮานะฮฺหัวตาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับทำดูดีละเราเจอกันในช่วงที่สองของรายการเห <c oughs> มืนอมนจัดรายการยังไงไม่รู้นะพอพักเบรกไงพอพักเบรกเสร็จแล้วก็กลับมาเจอกันนะครับเรื่องที่อยากจะได้ทบทวนนะครับทุกครั้งเห็นว่าเห็นไหมครับว่าผมจะบอกใช้คําว่าทบทวนนะครับเวลาเราทําอะไรที่เป็นผลงาน เราหวังเราหวังเราต้องหวังรางวัลจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทุกอย่างแหละครับความดีที่เราทําที่เราบอกว่าอามัณซอและอามัณซอและทั้งหลายเนี่ยถ้าทําแล้วไม่ได้อะไรหรือทําแล้วเราไม่รู้ว่าจะได้อะไรเนี่ยอ,อ,อย่าเพิ่งไปทําแปลว่าต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะได้รางวัลอย่างไรเราจะได้อะไรจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเพราะนั้นวันนี้ก็เลยตั้งเป็นหัวข้อว่ารางวัลจาก Allah อัลลอฮฺรางวัล จากอลอสุะหานนภูตะลาหมายถึงไอ้ทุกสิ่งที่เราทํางานที่เราทํามันต้องมีภาคผลกลับมาเราจะไม่ทาแบบ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 ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไม่เอานะครับทีนี้แน่นอนว่าทําดีต้องได้ดีนั่นคือสูตรสําเร็จอยู่แล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนึกง่ายๆฮะทำดีต้องได้ดีทําชั่วต้องได้ชั่วไอ้ส่วนสโ,โลแกนที่บอกว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นสโ,โลแกนของคนชั่วเขา ใช่ไหมละ่ะมันมันต้องการที่จะบอกว่ามันทําสิ่งนี้แล้วมันก็สามารถที่จะได้ความดีได้ไม่ใช่นะอ้าวทีนี้งานดีคืออะไรอ่ะงานที่จะบอกว่าเป็นงานดีเนี่ยคืออะไรหล,ลักๆกว้างๆก็คืองานดีจะต้องเป็นงานที่อัลลอฮ์สั่งใช่ไหมงานที่อัลลอฮ์สั่งงานที่อัลลอฮ์รักงานที่เราทําแล้วเราได้รับได้รับร,รางวัลจาก Russell, าาาาอัะลลอฮ์สุบฮานาะห์หัวตาลาอ้าวเราก็ไล่เรียงหรือว่าตั้งเป็นคําถามไว้ก็ได้ว่างานงานที่อัลลอฮ์รักงานอะไรที่อัลลอฮ์รักมากที่สุด งานแบบไหนที่เราทรงรักทรงพอพระไทยแน่นอนว่าเราคงไม่ตอบเองอะนะเพราะนั้นคำตอบนะครับคำตอบมันก็อยู่ในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านอับดุลละอิมุม,มสัสูดได้รายงานให้เราได้รับทราบนะครับเป็นฮะดิษที่ท่านอับดุลละอิม,ม,มอุมัสูดรายงานบอกว่าสะอันตุนนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉันได้ถามท่านนาบีว,ว่าอายุนอามะลีอาฮับอีลาอัลลอ งานอะไรที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาแปลว่างานอะไรที่ฉันทําไปแล้วอัลลอฮฺทรงรักทรงพอพระทยัยแน่นอนว่าการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราอยู่เพื่อทําหน้าที่ของการเป็นบ่าวที่ดีด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องรู้ว่า เราจะทํำยังไงเราจะปฏิบัติตัวยังไงซึ่งงานดีนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาก็คือท่านนบ,บีบอกว่าอัสซอลาตุอัลาวักติฮาละหมาดให้ตรงเวลาสิงานอะไรที่อัลลอฮ์รักนะละหมาดให้ตรงเวลาสิถ้าละหมาดต,ตรงเวลาอัลลอฮ์จะรักเรานี่ละหมาดให้ตรงเวลาเนี่ยมันก็คือการที่เราจะต้องรู้เวลาของการละหมาดเพราะละหมาดเนี่ยมันถูกกําหนดมาชัดเจนว่าเวลาไหนเข้าตอนไหนหมดตอนไหน าเวลามันมีเวลาของมันชัดเจนบางเวลาก็จะน้อยหน่อยบางเวลาก็จะเยอะหน่อยนะครับส่วนใหญ่แล้วไอ้เวลาน้อยเนี่ยไม่ค่อยปัญหาเท่าไหร่มันจะมีปัญหาตรงเวลาเยอะพอเวลาเยอะเราก็เลยชะล่าใจพอชะล่าใจมากๆเข้ามันก็เลยกลายเป็นว่าเราติดเป็นนิสัยพอติดเป็นนิสัยนั่นหมายความว่าการแทนที่เราจะละหมาดให้มันตรงเวลาให้มันอยู่ในเวลาให้มันเร็วเราก็ละหมาดเรื่อยเปื่อยของเราสุดท้ายแล้วนั่นคือลักษณะของมุนาฟิก มุนาฟิกนะมุนาฟิกมันจะประวิงเวลาของการนมาดมันจะเรื่อยๆไปเปื่อยอะนะอามุนาฟิกเพราะอะไรฮะเพราะการนมาดเนี่ยในอันกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนัสซลาตะกานัตอาลันมุมีนีนะคิตาบันเมากูตาแท้จริงการนมาดนั้นถูกบัญญตัติถูกกําหนดมาตามเวลาที่ชัดเจนเข้าตอนไหนหมดตอนไหนเราก็ต้องละหมาดให้ตรงเวลาและการละหมาดก็เป็นอิบาดาที่เราจะต้องพกติดตัวไป เพื่อตอบคำถามกัเอาลอซุบฮานะฮัวตาลาเป็นคำถามแรกที่ท่านนาบีบอกว่าอินนาอวลมายุฮาซาบูบิหินอับดุยามันกิยามะมินอามาลีฮิก็คือซอลาตุฮูท่านนาบีบอกว่างานอย่างแรกเลยที่มนุษย์จะถูกสอบสวนก่อนจากบรรดาการงานทั้งหลายที่เขาพกติดตัวไปอ่ะงานอย่างแรกเลยเขาถามนมาดก่อนถามนมาด ไวอินซอลูฮัตฟะฟกฟอตอัฟละฮาวะอันจหาหถ้านมาดมันสมบูรณ์นมาดมันสมบูรณ์เท่ากับว่าเขารอดเขาปลอดภัยคําว่าสมบูรณ์หมายความว่าไงฮะสมบูรณ์หมายถึงว่าเราได้คะแนนเต็มทุกช่องทีนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์นั่นแปลว่าเราบกพร่องแต่มันก็มีตัวช่วยมันก็มีตัวช่วยอย่างที่เรารับทราบด้วยความเมตตาของลักษมีบา,านะหัวตาลาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาลาอิก้าไปดูว่า นมาดที่เป็นนมาดภาคสมัครใจของเรานะ่ะมันมีไหมเช่นนมาดรอวาติบรอวาติบคือน,นมาดที่อยู่ก่อนและหลังฟาดูมีไหมถ้ามีเขาไปเอาคะแนนจากตรงน,นั้นมาเติมนามาดสุนัตในวรระอื่นๆดูฮาตาฮัดจุดมีไหมนมาดระหว่างอาดานกับอีกอร์มามีไหมอาดานกับอีอกอร์มาเนี่ยท่านนาบีถามท่านบิลานเช้าวันหนึ่งท่านนาบีถามท่านบิลานบอกว่า อัลลอฮ์ให้ฉันได้เห็นในสวรรค์และเห็นว่าท่านเน่ยอยู่นำหน้าฉันบอกหน่อยได้ไหมว่าท่านทํำยังไงท่านถึงได้พูดไงว่าผลงานถึงเข้าตาแบบนี้นำหน้าท่าน,นาวีได้เขาก็บอกว่าทุกครั้งที่ฉันอาจารระหว่างอาดารกับอีกกอะฉันจะนมาดสองราอะกะ ทุกชั้ทุกครั้งที่ฉันเสียน้ําละหมาดฉันจะอาบ,บ,บน้ำรีบอาบน้าละหมาดใหม่แปลว่าเขาจะมีน้ําละหมาดต,ตลอดเวลาไงพอเข้า้องน้ําอะไรก็แล้วเ,เสียน้าละหมาดอาบน้ำละหมาดใหม่นี่คือสิ่งที่ทําให้ท่านบีร้านท่านบีล้านเป็นท่านผิวน้านะแต่เป็นเป็นมูอัซซลินของท่านนาบีเนี่ยที่ว่านาบีถามนาบีถามว่าท่านทํำยังไงเขาก็บอกเนี่ยเขาทาแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นตัวยอย่างให้กับเราว่าถ้าระหว่างอาจาญกับอีกกอมะควรจะนมาซุนนัด แล้วก็ควรจะมีน้ําละหมาดอยู่เป็นประจำอะสองอย่างนี้คือสิ่งที่ท่านบิลานทําแล้วมีโอกาสเข้าสวรรค์นำหน้านนาีด้วยซ้ํานะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นงานดีที่ว่าก็จะต้องเป็นงานที่อัลลอฮ์รักงานที่อัลลอฮ์รักก็คือการลมาดให้ตรงเวลาเท่านั้นก็ยังไม่พออีกบรรดาซอฮบานเนี่ยเวลาเขาถามอะไรสักอย่างท่านนาบเีเขาจะถามแล้วเขาจะอยากรู้เพิ่มถามอีกถามอีกถามอีกไปเรื่อยๆนะเขาก็ถามต่อมาว่าหลังจากนั้นมีงานอะไรอีกไหม นอกจากการนมาดให้ตรงเวลาแล้วเนี่ยท่านนดบีก็บอกว่าบิรุนวาดีใดไงจากระหว่างเรากับอัลลอฮ์นั่นคือหน้าที่หลักก็พูดง่ายว่าระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านละทีนี้ระหว่างเรากับมนุษย์บ้างระหว่างเรากับมนุษย์แน่นอนว่ามนุษย์ที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่เราเพราะนั้นเดบีจึงบอกว่าประการต่อมาที่จะทําให้อัลลอฮ์รักเป็นการงานที่ดีก็คือการที่ท่านบิรุนวาดีใดปฏิบัติดีกับพ่อแม่ไอ้คำว่าปฏิบัติดีไม่จะแปลว่าครับ ขับอย่างเดียวหรือขะขาอย่างเดียวไม่ใช่หรือไม่ใช่ไปไอ้อะไรจะกราบเท้าอย่างเดียวก็ไม่ใช่นั่นไม่ใช่การปฏิบัติดีนั่นไม่ได้นั่นนั่นนั่นเป็นแค่แค่ตัวอาเรนะแค่การแสดงอย่างหนึ่งในการบง่งบอกว่าเคา,ารพให้เกียรติกับคนที่เป็นพอ่อเป็นแม่แต่อิสลามไม่ใช่แบบนั้นอิสลามไม่ได้ถือว่าการกราบพ่อแม่เป็นการให้เกียรติพ่อแม่ไม่ใช่อ้าวถามว่าเราไม่รักพ่อแม่เหรอเรารักพ่อแม่ทุกคนรักพ่อแม่ให้เกียรติไหมให้เกียรติ แล้วเราปฏิบัติดีด้วยไหมปฏิบัติดีด้วยแต่การปฏิบัติดีด้วยของเราเนี่ยทำตามที่นบีสอนยังไงอะ่ะมีชีวิตอยู่เราเชื่อฟังเสียชีวิตไปแล้วเราขอดูอาให้เนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติดีเชื่อฟังเชื่อฟังก็หมายความว่าอันใดก็ตามที่มันไม่ได้ค้านต่อหลักศาสนาะเราเชื่อหมดเลยเราจะพอใจไม่พอใจไม่รู้อ่ะถ้าไม่ถ้ามันไม่ค้านหลักศาสนาะเราต้องเชื่อเพราะเขาคือพ่อแม่ไม่ค้านกับหลักศาสนานะแต่ถ้าค้านนี่ไม่ต้องเชื่ออยู่แล้วนนะ ตีตกโดยอัตโนมัติเลยถ้าไม่ค้านต่อหลักศาสนาต้องเชื่อวายิบต้องเชื่อวายิบสําหรับคนเป็นลูกที่ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ถือไม่ได้ไวยวายไม่ได้ไม่พอใจไม่ได้เพราะสถานะมันคนละอย่างกันนั่นคือพ่อแม่ที่เราต้องให้เกียรติเขาเชื่อฟังเพราะฉะนั้นการเชื่อฟังมันก็มีลิมิตของมันมันมีมันก็มีขีดจากัดของมันไม่ได้หมายความว่าเชื่อฟังทุกเรื่องเลยเขาจะทำาะใช้อะไรก็กเชื่อจะสั่งอะไรก็เชื่อ ซื้อหวยมาให้หน่อยเชื่อซื้อไอ้นู่นมาให้หน่อยเชื่อไม่ใช่ใทําในสิ่งที่มันขัดต่อหลักาศาสนามไม่ว่ายิบต้องปฏิบัติตามเพราะคําสั่งของนบีบอกว่าลาตออตาลิมัคคลูกินฟีมาซียาตินข้อลิกไม่มีการเชื่อฟังใดๆกับผู้ถูกสร้างในสิ่งที่ฝ่าฝืนกับผู้สร้างไม่ว่าผู้ถูกสร้างคนนั้นจะเป็นใครก็ตามแม้กระทั่งว่าเป็นพ่อแม่ซึ่งเราต้องให้เกียรติมากที่สุดเราก็ไม่ต้องเชื่อฟังเพราะอะไรเพราะเขาใช้ในสิ่งที่ขัดต่อลอสุบะฮานอหัวตาลแค่นั้นเองฮะ นี่คือการเชื่อฟังทะ้ะนั้นการที่เราเชื่อฟังพ่อแม่ปฏิบัติดีกับพ่อแม่ขอดุอาให้พ่อแม่นั่นคือการแสดงความรักกับพ่อแม่แล้วครับและการขอดุอาเนี่ยดีมากๆเพราะเป็นหนึ่งในสิ่งที่นบีพูดเอาไว้ว่ามันคือสามอย่างที่คนตายอยากได้มากที่สุดใช่ไหมอิดะมาตับอิบนุอดาดัมอิงกอตาอามาลูกุลลูฮุอิลลามินซาลาสิน ท่านอบีบอกว่าเมื่อมนุษย์เสียชีวิตลงการงานทุกอย่างถูกตัดขาดจบแล้วครับจบแล้วแปลว่าอะไรก็ตามที่เขาทำไว้มันก็จะเป็นผลกับเขาแต่มันจะมีสามอย่างที่จะเป็นผลกับเขาตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ตามนั่นก็คือว่าอินโซดากตินจารียตินซซดากอจาริยการบริจาคที่มันส่งผลอยู่ตลอดเวลา อันนี้ก็จะหมายถึงการบริจาคที่เราเรียกว่าบริจาคที่มันเป็นทรัพย์ที่คนเขาได้ประโยชน์อยู่ตลอดเช่นมัสยิดเราไปมีส่วนร่วมสร้างมัสยิดคนมานามาดมัสยิดเราได้ผลบุญด้วยแม้ว่าเราตายไปแล้วนะอันนี้พุทธเรื่องเราตายแล้วอ่ะเราเป็นไม่มีปัญหาสิเราตายแล้วเราก็ยังได้บุญอยู่สร้างสุเหร่าไว้สร้างสนนหนทางไว้ฟีาบีลิลละไว้เยอะๆนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นผลสําหรับเราอินมินยุนตัฟอุบิฮีความรู้ที่เป็นประโยชน์ ความรู้ที่เราสอนความรู้ที่เราบอกความรู้ที่เราให้กับคนรอบข้างจนกระทั่งว่าเขาเอาไปใช้เอาไปบอกต่อเอาไปสอนต่อแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยเื่เราก็กินผลบุอันนี้ไปเรื่อยๆและอันสุดท้ายอันที่สามนี่แหละววลาดินซอลิฮหินยัเดอูลหูลูกที่ซอนแลขอดุอาให้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องจะต้องอะไรจะต้องสร้างเอาไว้ก่อนนะแน่นอนทุกคนอยากมีลูกที่ซอแลทุกคนอยากให้ลูกขอดุอาให้ และมากไปกว่าน,นั้นเราก็อยากที่จะให้ลูกนี่แหละเป็นอิหมามนำละหมาดเวลาฉันตายไม่ต้องจ้างอิมุงอิหมามไม่ต้องให้อิหมามคนอื่น,นถึงแม้ว่าโดยหลักการคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าเวลาเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็มีอิหมามประจะํามัสยิดคนที่มีหน้าที่จะนำละหมาดมากที่สุดคืออิหมามนะไม่ใช่เรานะไม่ใช่แต่ด้วยความเป็นลูกด้วยความเป็นทายาทอิหมามเขาก็จะให้เกียรติแหละเขาก็จะถามแหละว่าอ้าใครจะเป็นอิหมามอ่าแกจะเป็นอิหมามไหมซึ่งไม่ควรปฏิเสธแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นด้วย นั่นก็แปลว่าลูกเองก็จะต้องรู้ไงต้องเรียนรู้ต้องต้องนมาดเป็นน่ะเออาอะไรกับให้เขาอย่างเดียวเออาอะไรก็จาก้างเขาอย่างเดียวเออาอะไรก็จาก้างเขาอย่างเดียวสุดท้ายเราละหมาดเ,เ,เองก็ไม่เป็นละหมาดเองก็ไม่เป็นขอดูอาก็ไม่เป็นแล้วจะเป็นว่าอะไรดินซอริธินยะดอูระหูหะได้ยังไงอ่ะจะขอดูอาย่างไงอ่ะก็ละหมาดให้ก็ไม่เป็นขอดูอาก็ไม่เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยก็คือฝึกฝนเขาให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเขาให้เขาเรียนศาสนาบ้างอะแหละอาจจะไม่ต้องถึงขั้นเป็นโตครูนะ นายเอบอกว่าไอ้อะไรจะให้เป็นโตัวครูกันอย่างเดียวเรียนเรียนคำว่าเรียนศาสนาเนี่ยหม่ได้แปลว่าต้องเป็นเป็นตัะครูอย่างเดียวนะเออเป็นนักวิชาการไอเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นวิศวกรก็ได้นะเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้เป็นอะไรล่ะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าให้เขามีความรู้ติดตัวไว้ด้วยเขาจะได้ขอดุอาให้เราได้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติดีกับพ่อแม่ก็คือการที่ลูกเนี่ยขอดุอาให้พ่อแม่บ่อย ขอดูอาแต่ถ้าเป็นลูกกันอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างที่ทําถึงพ่อแม่แบบสายตรงเลยครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันต้องมีการเหนียดอย่างเช่นสมมติว่าเราจะทะออําสดกแทนพี่น้องเราเคือ,อาญาติเราเพื่อนฝูงเราเราต้องเหนียดว่าสดอกอนี้เราทําแทนเขาเราเคยเรียนกันนี้แล้วแหละที่บอกว่าคนตายคนเป็นทําอะไรให้คนตายได้บ้างสดอกอแทนได้ดูอาเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะสะดอกอเนี่ยต้องเหนียด เราจะทําแทนเขาเราก็ต้องเนียดว่าไอ้สิ่งที่เราทํเนี่ยเราทําแทนเขาทําแทนเขาเลยไอ้ส่วนเราทําของเราก็ต่างหากสมมติว่าเรามีตังค์อยู่200เราจะบริจาคร้อยหนึ่งบริจาคส่วนของเราอีกร้อยหนึ่งบริจาคแทนเขานี่เลาเษ c t s u แทน ไม่ใช่อุทิศส่วนกุศลนะเลขสดอกอรแทนนะครับคือทําเสมือนหนึ่งว่าเขาทําแต่เขาไม่ได้อยู่ทําแล้วเราทําให้อใครก็ได้นะสดอกอรแทนเนี่ยแทนใครก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องคือญาติอย่างเดียวนะเพื่อนได้คนที่เราเราอาจจะเฮ้ยเขาไม่มีลูกไม่มีหลานเลยนี่ว่าเออมันก็คงไม่มีใครจะคิดถึงเขามากมายนะักแต่เราเป็นเพื่อนที่ซี้กันตอนมีชีวิตอยู่เราเราถ่อยทีถ่ายอาศัยกันมาโดยตลอดเราอาจจะทําบุญก็เผื่อเขาด้วยทําบุญก็เผื่อเขาด้วยได้นะครับ อันนี้คือวิธีการเพราะฉะนั้นในส่วนของพ่อแม่เองแน่นอนเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้ลูกๆขอดุอาให้เราและการทําความดีกับพ่อแม่เป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนนะดีที่สุดคือการขอดุอาแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อลารักประการต่อมาคืออันยีฮาดูฟีซาบิดละต่อสู้ในหนทางขอล้อการต่อสู้ในหนทางขอล้อเนี่ยมันคือความท้าทายนะมันคือความท้าทายเพราะมันต้องลงทุนลงแรงแล้วบางครั้งต้องเสียชีวิต ถ้า إ ม่านไม่แจ๋วจริงไม่จริงไม่ไม่อะไรนะไม่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 เข้มแข็งจริงคงทําไม่ได้ในสมัยนบีเนี่ยเห็นไหมเขายยฮาร์ดนี่ยเขา้ายีฮาร์ดนี่ไม่มีใครปฏิเสธเลยทุกคนเพราะเขารู้ว่าถ้าเสียชีวิตเขาเข้าสวรรค์เลยแบบแบบทางด่วนเนี่ยเข้าสวรรค์แบบไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนไม่ต้องทานดานดึงดานาไม่ต้องเข้าสวรรค์เลยนี่คือการยยฮาร์ดและเสียชีวิตในหนทางของลาสุบะฮานอหัวตาลาเพราะนั้นอัลลอฮ์แลกด้วยรางวัลอันยิ่งใหญ่นะครับ เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อลร,รักนี่คือการงานที่เ,เราเห็นผลว่ามันเป็นการงานที่จะส่งผลดีกับผู้ปฏิบัติแน่นอนละหมาดให้ตรงเวลาทําความดีกับพ่อแม่ต่อสู้ในหนทางของลัสุิบฮณนะหัวตาลาผมตั้งเป็นคําถามไว้นะคำถามต่อมาคือว่าใครคือคนที่เราจะต้องให้ความสนใจมากที่สุดแน่นอนว่ามันก็ต้องอิงจากคดีอีกเหมือนกันจากสิ่งที่นบีสอนนบีก็มีมีคําตอบให้ เป็น h ะด i ษที่ท่านอบูฮุรอย์รอฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่ายาอะรรจุรุนอิลันนบีซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีฟัก้อละแล้วมาบอกกับนบีบอกว่ายารอซูลอัลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮฺคำถามคือซอฮาบะานี่เวลาเขาอยากรู้เวลาเขาอยากรู้เขาจะมาถามนบีอย่างเราสมัยนี้ถ้าอยากรู้ทําไงอ่ะถามตัวครูอ่าแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ต้องถามนะ ไม่รู้ต้องถามแล้วไม่รู้ไม่ต้องชี้ด้วยนึกออกไหมไม่รู้ไม่ชี้ถูกต้องแล้วเพราะถ้าไม่รู้แล้วชี้ไอคนที่มันไปตามเราเป็นไงหลงดิสายห้าสามไปทางไหนเนี่ยไปทางเนี้ยไปเดินทําไมไม่ถึงกะทีวะ่นไปโพในตัวไหนไปแล้วออกเท้าเท้าวินท้าวินเทาไปแล้วไหนบอกว่าจะมาห้าสามใช่ไหมไม่รู้ไม่ต้องชี้นะครับชายคนหนึ่งมาหานบีเิดแล้วถามท่านนบีบิดบอกยารอซูละหลอโอรอซูลขอนหรอ มันอะหกุนาสบิฮุสนิสฮาบตีใครคือคนที่ฉันจะต้องอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับความการปฏิบัติด,ดีกับฉันมากที่สุดแปลง่ายๆก็คือว่าใครคือคนที่ฉันจะต้องปฏิบัติด,ดีด้วยมากที่สุดเดี๋ยวดูนะฮะหลักการของาศาสนาเนี่ยเขาก็วางระเบ,บรับความสําคัญมาวันนี้เนี่ยทุกอ่ะไรนะพ่อแม่ลูกๆก,ก็จะต้องรู้สิทธิ์ของกันและกันคําตอบของท่านในมีบอกว่าอมมูกา แม่ของท่านคือคนที่ท่านจะต้องแคร์มากที่สุดแคร์ care นะแคร์แคร์เข้าใจนะผมมีภาษาโบราณแล้วจะบอกภาษารุ่นใหม่คงไม่ใช่แล้วแหละแคร์ care ก็คือต้องใส่ใจต้องห่วงใยต้องต้องพูดยังไงว่าต้องให้ความสําคัญมากที่สุดนี่ระหว่างพ่อกับแม่นะลูกต้องให้ความสําคัญกับแม่มากที่สุดถามครั้งที่สองกับแม่ของท่านอีกถามครั้งที่สามกับแม่ของท่านอีกถามครั้งที่สี่เพิ่งจะบอกว่าพ่อของท่านแปลว่าแม่ของท่านแม่ของท่านแม่ของท่านถึงจะบอกว่าพ่อของท่าน ราะนั้นคนที่จะต้องให้ความใส่ใจมากที่สุดก็คือแม่ของท่านเน้นย้ํามาที่ผู้หญิงเพราะอะไรเพราะไปดูความสําคัญของคนเป็นเป็นเป็นแม่เป็นยังไงแต่ว่าไปแล้วคนเป็นแม่เนี่ยความสําคัญเยอะนะเยอะกว่าพ่อด้วยซ้ำนะจะว่าไปแล้วเพราะซี้กันมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องก้าเดือนอยู่ในท้องออกมาอีกสองปีเมื่อกี้บอกสาสิบเดือนไงนะออกมาอีกสองปียังต้องเนี่ยประคบประงมกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวอึเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวร้องเดี๋ยวหิวเดี๋ยวไม่สบายส่วนใหญ่ก็แม่ ถึงได้บอกว่าไอ้ไอ้ตรงนี้แหละที่ลูกหลายๆคนมันลืมไปแล้ววันนี้มันโตแล้วไงวันนี้ปีกก้าขาแข็งวันนี้มันเถียงได้แล้วมันลืมไปแล้วว่านั่นแหละที่อันกุฎานบอกสามสิบเดือนน่ะสามสิบเดือนที่แม่จะต้องอยู่กับมันตลอดน่ะไปไหนมาไหนอ่ะไปได้นานไหมออกขนาดออกไปหน้าบ้านได้แป๊บเดียวเฮ้ยไม่ได้ร้องแล้วเอาเข้ามาอีกแล้วไฮ้ลูกมึงร้องเอามาอีกแล้วนะบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเด็กๆหลายคนที่วันนี้มันเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมันลืมไปแล้วมันจะไป็ล่นเลี้ทีตอนไหนอ่ะ ตอนที่มันเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เองมันจะนึกได้โอ้โหเขาลําบากอย่างนี้เลยเหรอโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะผู้หญิงก็จะต้องอยู่ในภาวะแบบนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าศาส,สนาจึงให้คนหรือให้พวกเราเนี่ยสนใจกับแม่ให้เยอะโดยเฉพาะยิ่งสภาพจิตใจแม่แม่จะเป็นคนที่อ่อนไหวมากกว่าคุณพ่ออยู่แล้วใช่ไหมแต่แปลกเนะเป็นคนที่อ่อนไหวกว่าแต่ต้องรองรับอารมณ์มากกว่าเพราะเวลาลูกๆมันเถียงเนี่ยมันเถียงใครมันเถียงแม่มันไม่เถียงพ่อเลยนะ พ่อนี่นา,นานทีเพาะมันดูอารมณ์ด้วยถ้าเถียงไปปุ๊บระดูหลังมือมันจะเถียงไหมล่ะเออบางทีพอพูดปั๊บเนี่ยอะไรไม่รู้มาแล้วหัวแตกไปแล้วใช่ไหมส่วนกับแม่เนี่ยเข,เขาเขารักเขาไงเขาอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดถ้าบาดเจ็บเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปโอ๋แม่ก็ต้องไปดูแลไม่สบายแม่ก็ต้องไปเช็ดตัวให้อะไรให้ใช่ไหมไม่หิวแม่ก็ต้องไปทําให้กินโกรธไหมก็โกรธมันนั่นแหละแต่ก็ต้องทําให้มันกินใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือความเป็นพ่อเป็นแม่ไอเป็นแม,เนแม่เป็นลูกกันซึ่งศาสนาก็เลยเน้นย้ำว่าถ้าอย่าง แกต้องให้ความสําคัญกับแม่ให้เยอะลูกๆต้องให้ความสําคัญกับแม่ให้เยอะวะวะไซนันอินซานาบิวารีไดฮีเอซานาฮามาละทูอุมุฮุกุรฮันวะวะตาอัฐฮุกุรฮาเราบอกว่าเราได้สั่งเสียให้มนุษย์ในการทําความดีกับพ่อแม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ที่แบกท้องด้วยความลําบากและก็คลอดลูกก็ด้วยความลําบากแปลว่าทั้งหมดคือความเจ็บปวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดเกิดขึ้นกับแม่ เกิดขึ้นกับแม่เพราะนั้นเขาถึงบอกว่าให้ลูกๆแคร์แม่ให้เยอะๆแคร์แม่ให้เยอะๆอ่ะคำถามต่อมาครับคำคำอ่เวลาเราลำบากเราสามารถที่จะเอางานดีของเราเนี่ยมาเป็นสื่อในการขอความช่วยเหลือจากออลล์ได้ไหมที่เรียกว่าตวัดสุนนะ่ตะตวัดสุนเมื่อก่อนเนี่ยนะเราน่าจะเคยได้ยินว่าตวัดสุนเนี่ยเราก็จะไปหาท่านครูไปหาโต๊ะนั้นโตะนี้อะไรนะ่ะ นั่นแหละแล้วก็ไปบอกว่าไปขอให้ขอขอต่อร้อให้ช่วยเหลือหน่อยถ้าท่านครูนั้นยังมีชีวิตอยู่ไม่มีปัญหาเป็นท่านครูที่อาเลมเป็นท่านครูที่เรามองแล้วว่าเป็นคนววรอเราไปบอกเขาขอดูอาให้ฉันหน่อยฉันน่ะฉันน่ะอิบาดนะอาจจะสู้ท่านไม่ได้ฉันฉันขอดูอาอย่างนี้ได้ถ้าเขายังอยู่นะแต่ถ้าเขาตายไปแล้วเราไปที่กุโบสถ์ก็เลยท่านครูขอดูอาต่อร้อให้ฉันหน่อยได้ไหม นั่นชีริกท่านครูก็ไม่รู้เดือดร้อนขนาดไหนเหมือนกันท่านครูรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้ละเพราะนั้นไม่ได้แล้วชีริกเอาแล้วยังไงอะ่ะถ้าอย่างนั้นเอาเรานี่แหละอะไรก็ตามที่เป็น,ปนงานของเราแล้วเราคิดว่าเนี่ยเจ๋วที่สุดน่าจะเข้าตาแล้วแหละงานนี่น่าจะผ่านนะ่ะเอางานนั้นแหละครับมาเป็นมาเป็นอะไรมาเป็นวาซีละ มาเป็นสื่อในการขอดุอาว่าโอ้อลอั้งงานที่ฉันทํางานนี้หรือไอการที่ฉันไปช่วยเขาในครั้งนั้นเป็น,ปนความบริสุทธิ์ใจแต่ตอนนี้ฉันเดือดร้อนขอให้ผลงานจากอันนั้นช่วยฉันด้วยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้นะเพราะนั้นเรานึกแล้วกันว่างานไหนที่มันเข้าตาเราเราคิดว่าเรากําลังเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือแบบจริงๆเลยเอางานนั้นมาเป็นสื่อในการขอดุอาได้อ่ามีตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่บอกว่าตัวอย่างของคนสามคนใช่ไหมที่ไปติดอยู่ในถ้า อันนี้เป็นตัวอย่างที่นบียกให้เราฟังบอกว่ามีคนอยู่สามคนติดอยู่ในถ้ำและคือแต่ละคนเนี่ยก็ต้องนึกเราว่าตัวเองเนี่ยมีผลงานอะไรที่เข้าตาบ้างเอางานนั้นมาเป็นสื่อในการขอดุอาคนหนึ่งก็บอกว่ากอลรอยูรุนม้นหุมคนหนึ่งก็บอกว่าอัลลอฮุมก,การนาลีอบาบาวนี่โอ้อัลลอฮ์ฉันเนี่ยมีพ่อแม่อยู่สองคนชยัยคอนี่กบีรอนี่ซึ่งอายุหลายวันแล้ว <laughs> อายุมากแล้วนะ ว่กุนตุลาอาบิกุออก,ก,กอบละฮูมาอาฮลันวะลามะฮลันและฉันเนี่ยจะไม่ให้ใครทานอาหารหรือไม่ให้ดื่มนมที่ฉันหามาได้เนี่ยหรือเตรียมมาเนี่ยก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นเป็นใครก็แล้วแต่พูดง่ายๆว่าให้พ่อแม่กินก่อนเตรียมมาแล้วให้พ่อแม่กินก่อนตลอดนะครับฟ่านอาบีตอลับตุตลอดบ,บัชยะ ตอลาบุชัยยารีฟาลัมอูเรียอะไลฮิมาฮัตตานามาแต่มีอยู่วันหนึ่งฉันนกลับมาและท่านทั้งสองหลับไปแล้วแปลว่ากลับมาช้านั่นแหละฟาฮารับตุละหูม,มากอบูก็หูม,มารีดนมมาให้เต็มเต็มอาหารมาให้ฟาวะยัตุหูม,มานาอีไมน่นี่พบว่าทั้งสองหลับไปแล้วหลับไปแล้วทํายังไงอ่ะฟาเกเรียตัวอันอูกิรหูม,มาและฉันไม่อยากปลุกท่านทั้งสองอันนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเห็นพ่อแม่หลับแล้วก็อยากให้เขาพักผ่อนนะ่ะ อ่าแล้วไอ้ของที่เตรียมมาทํายังไงอะว่าอันอักบิกบกกอบละหูม,มาอะแล้วว่าเอาเอามาแล้วและไม่อยากให้ใครกินก่อนด้วยเพราะทำมาเป็นเคเล็กทำมาเป็นกิจวัตรเลยไงว่าพ่อแม่ต้องกินก่อนลูกๆไว้ก่อนคนในครอบครัวไว้ก่อนแล้ววันนั้นกลับมาพ่อแม่หลับก็ถืออยู่อย่างนั้นแหละทางนั้นก็ไอ้นี่ก็ร้องไปดิใช่ไหมฟาลาบิสตูวันกอดาฮีอาลาวันกอดวันกอดาฮีอ,ลอาอลายาได้ก็ ไอ้อะไรนะไอภาชนะที่ใส่ใส่นมอะ่ะก็ถืออยู่ยงั้นแหละอันตาซิโรอิสตีกอซูมารอจนกว่าท่านทั้งสองจะตื่นฮัตตาบาริกอลฟาจรุจนกระทั่งถึงเวลาฟาจัดโอ้โหแปลว่าทั้งคืนเลยนะใช่ไหมทั้งคืนเลยว่าอสซาบีฮัตูยะตากอเด้านะอัสซาบียะตูยะตากอเด้านะอินเดก็เดมาียะเด็กๆลูกๆเขาก็ยังไม่ได้กินไงเขาก็ร้องสิ ใช่ไหมฟัสตักอแล้วทั้งสองก็ตื่นพอตื่นมาแล้วก็ฟาชารีบากอบูกอฮูมาแล้วก็ทั้งสองก็ก็ดื่มในส่วนของเขาก่อนแล้วถึงจะให้ลูกๆเขาก็เขาก็เลยขอดูอาว่าอ ah um oh ัลลอฮุมอโออัลลอฮ์อิงกุนตูฟาอันตูดาลิกาอิบติกอหากว่าไอาสิ่งที่ฉันทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําไปเพื่อเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาหวังผล,ลบุญจากอัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วเราก็ขอให้เขาเนี่ยทําไมขอให้เขาเนี่ย ออกจากถ้าแห่งนี้ได้ด้วยเถิดอันนี้คือคนคนแรกใช่ไหมคนแรกต่อมาคนที่สองบ้างก้อนหินขยับนะแต่ยังออกไม่ได้ขยับนะเพราะอย่าลืมก้อนหินมันตกไปอย่างข้างบนไงมันก็มีสิทธิ์ตกไปข้างล่างได้อีกแต่มันยังขยับออกไม่ได้นะครับคนที่สองก็บอกว่าเอาลอฮุมมา กาณตลีอิบนาต,ตัวอัมมินโอ้ออละฉันเนี่ยมีลูกของลุงลูกของอาได้หมดอัมมุนนันแปลว่าลุงก็ได้อาก็ได้เอาลูกของลุงแล้วกันลูกสาวของลุงอยู่คนหนึ่งกาณตอาฮับบะอันนัสอิไลยะแล้วเป็นคนที่ฉันรักคือพูดยังไงว่าเขาเป็นผู้ชายรักผู้หญิงคนนี้แต่ว่าเป็ไปไงผู้หญิงคนนี้ไม่รักตอบไงพอไม่รักตอบนี่ก็แน่นอนว่า,าก็ทําอะไรไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ย ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมเล่าเลยแล้วกันเพราะมาทิตย์บรรยาวมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นความจําเป็นที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยต้องการความช่วยเหลือแน่นอนฉันมีนาฐานะก็มาขอความช่วยเหลือจากฉันฉันก็ตั้งเงินไขว่าได้แต่ต้องยอมเป็นต้องยอมเป็นภรรยาฉันยอมเป็นของฉันน่ะเขาด้วยความขัดสนความจําเป็นก็ตกลงแต่พอเอาเงินเอาทองไปแล้วแล้ว มาถึงช่วงที่จําเป็นที่จะต้องมีอะไรกันจริงๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าอิตตกินแล้วท่านจุกยำเก่งต่อร้อนนะพูดง่ายๆว่าเขา,า,า,าไม่ได้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เห็นด้วยเขาไม่ได้สบายใจด้วยกับการที่จะทําแบบนี้ผู้ชายคนนี้เป็นยังไงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาไม่ไม่อะไรละถือว่าทรัพย์ที่ได้มาที่ให้ไปให้เลยยกให้เลยนี่ที่ให้ไปยกให้ ไม่ต้องเอามาคืนและเขาก็ไม่ทําอะไรด้วยก็หมายความว่าถ้าสิ่งที่เขาทําเนี่ยที่เขาทําไปเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ใจหวังผลพระบุญจาาลักลุบาราณะหัวตาลาอย่างแท้จริงขออ้นนี้เป็นสื่อในการขอความช่วยเหลือเอเล็์ก็ให้นี่คือคนที่สองส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคนที่เป็นเจ้านายมีลูกจ้างเยอะ มีลูกจ้างเยอะแล้วทุกคนพอและจบงานแล้วได้ซับกลับไปได้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 ค่าตอบแทนกลับไปยกเว้นหนึ่งคนเขาไปแต่เขาไม่ได้เอาซับของเขาไปไม่ได้เอาค่าจ้างไปอยู่มาวันนึงเขากลับมาเพื่อจะมาเอาเพื่อจะมาเอาเพราะว่าเขาน่าจะเดือดร้อนเจ้านายก็บอกว่าไอ้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดในทุ่งน่ยของแกหมดเลยเอาไปเลยเพราะมันเกิดขึ้นจากทรัพย์ของแกที่ทิ้งเอาไว้และฉันเอาไปซื้อแพะซื้อแกเอามาแล้วก็เอามาแล้วเขาก็เอาไป แล้วก็ขอดุอาว่าถ้าหากว่าไอการกระทําตรงเนี้ยมันเป็นการกระทําที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ขอให้เขาได้ออกจากทําแหงนี้แล้วทั้งสามก็ออกมาได้ตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เราเห็นนั่นเองว่าถ้าเรามีงานดีๆแล้วเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราขัดสนเอางานดีเหล่านั้นมาเป็นสื่อในการขอดุอาได้โอ้อ oh ัลลอฮ์ท้งงานนั้นสิ่งนั้นที่ฉันทำาขอให้พระองค์ได้โปรดให้วันนี้ที่ฉันกําลังเดือดร้อนเนี่ยมันผ่านพ้นไปด้วย,วยอะไรเงี้ยนะครับเขาเรียกเอางานดีมาเป็นสื่อนะครับ อ้าวทีนี้ต่อมาคําถามต่อมาคือว่าทําความดีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเอ้ทำความดีกับพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมมีขอบเขตแค่ไหนใช่ไหมเพราะบางคนเนี่ยนะครับมาเป็นมุสลิมที่เราเรียกว่าหมู่อันลับบางครั้งพ่อแม่ก็ไม่ได้มาเป็นมุสลิมด้วยแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรแต่ยังไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะต้องอย่าลืมว่าเรื่องของของเรื่องของฮิดายะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เรื่องของทางนามเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ลูกอาจจะได้รับฮิดายะพ่อแม่อาจจะยังไม่ได้รับฮิดายะอย,อย่าไปเข้าใจว่า,าทุกคนจะต้องได้รับฮิดายะเหมือนกันหมดมาฟังเหมือนกันฮิดายะเกิดขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าแม้กระทั่งนบีใช่ไหมนบีก็ไม่สามารถเอาฮีดายะให้กับคนทุกคนได้แต่นบีมีหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนลุงของนบีก็มาได้เป็นมุสลิมทั้งทั้งที่อยู่กับน,นบีมาโดยตลอดปกป้องนบีมาโดยตลอดอทีนี้ขอบเขตในการปฏิบัติดีกับคนเหล่านี้ล่ะโดยเฉพาะิ่งถ้าเป็นพ่อเป็น,ปนแม่ ทำยังไงก็มีนะครับท่านหญิงอัสมาบินจีอบบีบักนะครับลูกของท่านอับูบักนั่นแหละนะได้มาถามท่านนาบีบอกว่ากอดีมัตอะลียอุมมีวะฮิยมุชริิกาตุนตอนนั้นคุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมฉันแต่คุณแม่ยังไม่ใช่ลิมนะนะฟีอาดีรอสุลินละกุนตุฉันก็ถามท่านนาบีบว่ากอดีมัตอะลียอุมมีวะฮิยรอกิบะคุณแม่เนี่ยอยากจะมาเยี่ยมฉันอัฟอาซิลูอุมมีฉันสามารถปฏิบัติดีกับคุณแม่ได้ ดูความระวังของเขานะเพราะว่าเขามาเป็นมุสลิมแล้วเขาก็ไม่รู้ไงว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเขาจะปฏิบัติกับคุณแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมได้ขนาดไหนยังไงทําอาหารการกินให้กันได้ไหมยังอะไรยังสามารถที่จะปฏิบัติดีได้ได,ไ,ดได้เหมือนเดิมไหมประมาณนี้นะฮะท่านอับบบีบอกว่าน้มซีรีอุมมาก,กีแปลว่าทําได้ทุกอย่างเลยไม่มีอะไรห้ามเลยไม่มีอะไรห้ามเลยนะครับในการที่จะปฏิบัติดีกับพ่อแม่เชื่อฟังได้อะไรได้เพราะนั่นก็แสดงว่ามันแยกกันที่เป็นเรื่องของอะกีดะแค่นั้น ในเรื่องของอิบาดนะถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยเขาอยู่คนละศาสนากับเราในส่วนที่มันเป็นมันเป็นภาคปฏิบัติที่เกี่ยวศาสนาเขาเรายุ่งไม่ได้ของเราเขาก็ยุ่งไม่ได้แต่ถ้าเรื่องอื่นล่ะเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเราพาไปหาหมอเราไปดูแลทํากับข้าวให้กินได้ไา้ทำกับข้าวให้กินเราทํากับข้าวให้กินไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาทํากับข้าวให้เรากินอันนี้มันจะยุ่งหน่อยนะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเรา เราแตกต่างจากคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเราต้องกินของที่ฮาลานเราก็ต้องกินของที่ถูกถูกเชื่อตามหลักศาสนาเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อเราจึงเลือกร้านที่เป็นมุสลิมร้านที่มีฮาลานในขณะที่ถ้าเขาไปซื้อเขาไม่ต้องคำนึงถึงตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราต้องเป็นคนจัดการเองในเรื่องของอาหารการกินถ้าอยาอยู่ด้วยกันนะผมแนะนําว่าถ้าอยู่ด้วยกันเราดูแลทั้งหมดเป็นคนออกไปหาเรื่องอาหารการกินนะครับ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาตรงนี้ส่วนอิบาดะเขาอาจจะยังไม่ใช่มุสลิมก็ให้เขาว่างเข้าไปแต่เราต้องพยายามคุยกับเขาตรงบ่อยๆแต่ว่าไอ้ส่วนที่อ,อะไรนะการการเคารพบ,บูชาการสักการะของเขาอันนี้เราก็ต้องระวังถ้าสมมุติว่าถ้าเขามาอยู่กับเราอะซึ่งเราเป็นมุสลิมแล้วใช่ไหมเขาจะเอารูปปั้นรูปเคารพมาอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราต้องบอกว่าอยา่าเอาเอาเฉพาะตัวเขาอย่างเดียวเข้ามาอักีดาที่มากับเขาเราก็ยังไม่ยุ่งไม่เป็นไรแต่ค่อยคุยไป ค่อยคุยไปแต่ถ้าเอารูปปั้นรูปพารูปเข้ามาไอ้อย่างนี้ไม่ได้เพราะบ้านเราอ่ามันก็ต้องคุยกันในเรื่องน,นนะถ้าเชื่อมีไม่กี่คนแลวครับที่จะเอามาพะเขาก็ไม่ได้เข่งคัดในขนาดนั้นอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ก็ดูแลในส่วนนี้แต่ต้องพยายามพูดคุยอินชาอัลลอฮ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีของเขาใช่ไหมอันนั้นบ้านเขา <laughs> อันนั้นบ้านเขาถ้าเราคุยได้ว่าเอ้ย มันจะได้สบายใจได้ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คือให้มันอยู่ในที่จํากัดของเขาสิเพราะเราบ้านเขาถ้าสมมุติว่าถ้ามันอยู่ในในใน,ในที่จํากัดของเขาอยู่ในห้อง,ของเขาไม่ได้มาเกะกะอะไรกับเราก็ไม่เป็นไรฮะและอย่างนึกว่ามันของเขาไม่ใช่ของเราแต่ถ้าของเราสิเราต้องจัดการแต่ถ้าของเขาเราก็ค่อยถ้าพูดได้พูดพูดไม่ได้ก็เรื่องของเขาไม่เราเราไม่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะเพราะว่าเราไปอาศัยเขาอยู่แล้วก็อ่าอ่ะ,อะ,อะ ลูกเป็นมุสลิมสบายเป็นมั่นรับแล้วเราไปอยู่บ้านเขาอ๋อถ้าไปอยู่บ้านเขานึกเสมอว่าของเขาเราก็เอาเอาเอาเฉพาะในส่วนของเราในห้องเราที่เมื่อเราอยู่เงี้ยมันต้องไม่มีนะอมันต้องไม่มีแต่ส่วนของเขามีก็มีไปเพราะเราไปยังอยู่กับเขาแต่ถ้าเป็นไปได้นะเป็นไปได้ก็ก็พยายามพยายามเคลียร์ให้ได้ถ้าเคลียร์ไม่ได้แล้วเราเพราะว่าอันนี้มันก็สุ่มเสี่ยงกันนะเรื่องอาหารการกินก็สุ่มเสี่ยงถ้าอย่างนี้นะถ้าเขายังยังพูดง่ายว่ายังอยู่กันคนละความเชื่อ เรื่องอาหารการกินก็จะมีปัญหาด้วยใช่ไหมแต่จะให้ดีก็แยกมาฮะไปเช่าบ้านเช่าห้องอะไรอยู่ก็อิจฉาหรอนะครับขอดุทิต่อหรอน่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนะนะครับอา้าวทีนี้ต่อมาก็คือว่า,าคนที่เราอะไรนะคุณพ่อคุณแม่ที่ไม,ม่เช่มพิมเรายังสามารถปฏิบัติดีได้นะครับไปมาหาสู่ได้ไม่สบายพาไปหาหมอได้อยู่กับเรายิ่งดีใหญ่เลยนะอยู่กับเรายิ่งดีใหญ่เลยเพราะเราจะได้คุยกันบ่อย อ,อิสลามเป็นยังไงอะไรยัางไงาเนี่ยถามว่าเขาเห็นแล้วนมาดเขาจะไม่สงสัยเลยหรอเออเขาก็สงสยัยเอ้กม้มๆเงยๆได้อะไรวะอ่าได้โอกาสคุยละถือสินอดเฮ้ยอดแล้วไม่หิวเหรออ่าได้โอกาสคุยละคือให้มันมีคําถามเราจะได้มีเรื่องคุยเพราะบางทีเราไปพูดเลยเยเขาไม่ฟังหรอกมันคนละคือคนมันอย่างนี้คนเนี่ย ا, บางทีเนี่ยเราไปบอกบางทีเขาไม่ได้อยากรู้เขาก็จะไม่ฟังแต่ถ้าเขาถามไปว่าอะไรเขาอยากรู้อ่าอย่างเงี้ยเราบอกเขาจะฟัง นั้นบางทีเนี่ยต้องอย่างนี้แหละครับถ้าเราเป็นลูกนี่ยิ่งดีใหญ่เลยเอาเขามาอยู่กับเราไม่ใช่เป็นลูกปุ๊บกันกันคนละที่เลย hey, พ่อแม่ไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องไปอยู่คนละที่นั่นแหละเราเอาพลาดแล้วแทนที่เราจะได้สมาชิกเพิ่มแทนที่เราจะมีโอกาสพาเขาเข้าสวรรค์เรากับเราเรา,เราคิดเลยว่าเราจะเข้าสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นเอามาอยู่ด้วยกันนะมาอยู่ด้วยกันดูแลกันนะครับแล้วขออาอิศชาวเราการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะเกิดขึ้นนะครับ เพราะอย่าลืมว่าอาการด่าว่าที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าต้องไปประกาศเปล,าปลา่าเปล่ามเป็นมุสลิมกันเถอะมันเป็นเปลา่าเราทําให้เขาเห็นแล้วเขาสงสัยเขาสนใจเขาถามไม่แน่นะอ่าเหมือนกับหลายหลยคนที่ไปทํางานด้วยกันอ่ะทํางานด้วยกันปุ๊บหลายๆคนก็มาเป็นมุสลิมก็เยอะเพราะเขาเห็นพฤติกรรมไงเอาอย่างมุสลิมาเนี่ยยิ่งถ้าเราเข่งคัดนะไม่ใช่เข่งเครียดนะแต่เข่งเครียดเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่ไม่คบกับเขาอ่ะนะเข่งคัดก็แปลว่าถึงเวลาละหมาดเราละหมาดอาหารการกินเราระวงังใช่ไหม การปฏิบัติตัวระหว่างชายหญิงเราระวังเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องระวังทําไมหรือบางทีเขาอาจจะซึมซับไปโดยอัตโนมัติเพราะเวลาไปอย่างเช่นไปกินไปกินอาหารอย่างเงี้ยถ้าเขาไปกับเราเขาไม่เข้าร้านหมูหรอกครับเพราะถ้าเข,าเข้าร้านหมูเราเราก็ถ้าเข้าเข้าร้านหมูเราอย่ายไปเข้ากับเขากันแล้วกันนะเออไม่เป็นไรมึงเข้าไปกูนั่งกินเดี๋ยวกูสั่งไก่มึงสั่งหมูก็ว่าไปไม่ใช่นะแปลว่าเราต้องทําให้เขาเห็นว่าว่าเรามีเรามีหลักการของเราแล้วมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเขาไปกับเราเนี่ยง่ายกว่า ใช่ไหมเข้าร้านไหนเขากินได้ทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเขาก็จะซึมซับแม้กระทั่งการแต่งเนื้อแต่งตัวซึ่งสังคมทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อะไรมากมายเขาเขาไม่ได้ซีเรียสเรงการแต่งตัวไงจะวับวับวับแว้งโปตรงนั้นโป้เขาไม่น่ะแต่ของเราไม่ได้ก่อนออกจากบ้านเราดูโอ้ดูซ้ายดูขวาหมุนจะกระจกจะแตกให้ได้กระจกนอกบ้านได้ใช่ไหมเราก็ต้องเช็คความเรียบร้อยให้มันถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างแล้วเชื่อเพะพอแต่งตัวเรียบร้อยเขาก็จะแอบอิจฉาเออแต่งตัวดูดีว่ะ เออทาไมดูดีวะทาไมเออมันจะมีคําถามอะ่ะเราก็บอกอก็แต่งแบบนี้มั่งสิเอาช่าไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ก็ไม่เป็นมุสลิมสิอา่าเห็นไหมจะมยากอะไรล่ะแล้วก็คอ่คอยคุยกันก็อินชาอัลลอ์นะฮะการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะเกิดขึ้นอา่าต่อมาก็คือว่า,เ,าเราจะต้องผูกสัมพันธ์กับเครือญาติคําถามคือเมื่อทําดีกับคนเหล่านี้เราได้อะไรใช่ไหมพอเราตั้งไวต้นเรื่องก็คือารางวัลจากอัลลอฮ นางรางวัลจากเราไปแล้วเราทาอะไรสักอย่างมันต้องมีรางวัลเนี่ยทำความดีกับเครือญาติต้องมีรางวัลด้วยนะคือผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าทําอะไรก็ตามต้องรู้ว่าเราจะได้อะไรเราจะได้ทําด้วยความตั้งใจไม่ทําแบบตกกระจายตกกระจายทำไม่เอานะต้องตั้งใจทำแปลว่าสบายใจที่จะทำเพราะเรารู้ว่าเราจะได้อะไรถามว่าถ้าทำแล้วได้สวรรค์ทำไหมทำแต่ถ้าทำแล้วไม่รู้จะได้อะไรจะทำไหมถ้าทำไปทำไมก็ไม่รู้จะได้อะไรใช่ไหมเพราะนั้นการทำความดีกับเครือญาติครับ ทำความดีกับเคุอญาตินี่ผลบุญเยอะแยะเลยนะนะผลบุญเยอะแยะเลยท่านนบีบอกว่ามันการอายุมินูบิลลาฮิวันเยอมิลอาคิรฟันยากุณฟันยุคริมดอยฟะฮูว่ามันการอายุมินูบิลลาฮิวันยาวันยอมินอาคิรฟันยาสิ้นรอฮิมะฮูว่ามันการอายุมินูบิลลาฮิวันเยอมินอาคิรฟันยากุไครอนเอาดียะสมุดฮะดิษเนี่ยมันมีสามเรื่องเลยในฮะดิษเดียวกันเป็นฮะดิษส่อเหี้ยนะครับเราว่าฮุนบุคอรีเป็นฮะดิษของท่านอิหม่ามบุคอรีเพราะนั้นกกาารรเเชืื่ออมมสัััพนธ์บคญติ เป็นการบ่งบอกว่าเรามี إ ي มานที่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะต้นเรื่องเขาบอกว่าใครก็ตามที่ إ ي ่านต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกอีมานต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกถ้าไม่อีหมานต่ออัลลอฮ์ไม่อีหมา่นต่อวันสิ้นโลกก็คงไม่ต้องทำอะแต่เราอีหมา่นต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกทํายังไงให้เกียรติแขกที่มาเยี่ยมต้องให้เกียรติแขกนะสมมุติว่าเรามีคนมาเป็นแขกเนี่ยเขาบอกโดยโดยหลักศาสนาแล้วเขาให้เราดูแลเขากี่วันนะ สามวันแปลว่าสามวันดูแลให้เป็นพิเศษนิดนึงพอวันที่สี่อันนี้เป็นสตกรแล้วแปลว่าตามสะดวกแกกับฉันต้องกินเหมือนกันแล้วสามวันแรกนี่ให้กินพิเศษเลยพอวันที่สี่กินไข่ดาวด้วยกันนี่แหละวันที่สี่ถ้ายังอยู่น่ต้องต้องกินปกติแล้วนะหรือไม่งั้นหรือไม่งั้นก็แต่วันที่สี่แกเลี้ยงบ้างก็แล้วกันนะเพราะแกฐานะดีแต่สามวันแรกเราต้องทําตัวเป็นเจ้าบ้านก็คือต้องดูแลแขกให้เกียรติเขาก็คือเทคแคร์เขาอ่ะแะเพราะนี่คือหลักศาสนานะ หลักศาสนาแต่นี้ว่าไอคนที่จะมาเป็นแขกเรามันก็รู้ต้องรู้ด้วยนะไอนี่เราตรงง่ายๆเราจนเนี่ยมึงจะมาเป็นแขกกูเดี๋ยวมึงจะไปอะไรรู้รู้ด้วยดิแต่บางคนเขาจะรู้ไม่เป็นไรเขาก็อาจจะว่าคือต้องการแค่แค่อะไรแค่ที่พักต้องการแค่เพื่อนคุยแต่ว่าเรื่องอาหารการกินบางทีเขาอาจจะซื้อมาด้วยอบอกว่าไม่เป็นไรซื้อเพื่อเราด้วยวไม่มีปัญหาแต่ว่าการให้เกียรติการดูแลเป็นหน้าที่ของเรานะครับสามวันแรกนะเสร็จแล้วเนี่ย ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ละวันสิ้นโลกฟันย่าสิ้นรอฮิมะฮูต้องสัมพันธ์กับเครือญาติต้องญาติด,ดีต่อกันนะ่ะเพราะฉะนั้นมันสแสดงถึงการอีหม่านไงอย่างคดีสบทอื่นที่เราเคยได้ยินมาที่บอกว่าใครก็ตามที่อยากจะให้ดสกีเยอะอยากจะให้มีอายุยืนเขาให้ย่าสิ้นรอฮิมะฮูแปลว่าผลจากอย่าสิ้นรอฮิมะฮูหรือผลจากการที่เชื่อมสัมพันธ์กับเรือญาตินี่เป็นยังไงโอ้ผลเยอะนะผล,ละบุญเยอะนะและเป็นเรื่องง่ายฟังง่ายไหมฟังง่ายนะแต่ทํายาก มันเป็นเรื่องที่ฟังง่ายแต่ทํายากเพราะเราฟังมาเนี่ยฟังผมมั่นใจว่าเราฟังไม่ไมรู้กี่พันครั้งแล้วมาถึงทุกวันเนี่ยแต่พอเอาทําเข้าจริงๆบางครั้งบางคนทํายากเพราะบางคนทําใจลําบากที่จะคุยดีด้วยเพราะไม่เคยชอบกีหน้าหมันไส้มึงได้ดีกว่ากูเออมึงอะไรแนละ้วบางทีก็กูบอกหลายทีแล้วมึงก็ไม่ฟังอะไรเงี้ยมันก็แบบมันมีหลายหลายหลายอะไรหละห,ห,หลายอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ที่แน,น่คือว่าถ้าเราคิดว่า เราคิดว่าเราหวังผลและบุญจาก Allah, อันล้อเพราะนั่นคืออีหมา่านที่เรามีต่อรสุบฮานะหัวตาลาก็ไม่เป็นไรครับบางทีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องต้องอะไรนะต้องต้องจับทุกรายละเอียดนะต้องจับทุกรายละเอียดไม่ปล่อยผ่านปล่อยปล่อยผ่านไปบ้างมองข้ามไปบ้างนะอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องสมบูรณ์เหมือนเราสิเอาคําถามเรานะ่ะสมบูรณ์ทุกเรื่องไหมไม่แล้วก็มองเขาว่าเออไม่เป็นไรมันก็นิสัยแบบนี้แหละคงเปลี่ยนไม่ได้แล้วกัยุปานนี้แล้วจะเปลี่ยนอะไรมาล่ะเออทำไ,ไมแนะนํากันไปก็เตือนเตือนบ้างตองต้องเตือนนะ ต้องเตือนเตือนบ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมีมีคนคอยสะก,กิดเขาอยู่ให้เบาๆหน่อยให้มึงก็เยอะไปแล้วมึงก็พูดจ้าวหยาบคายมึงก็นานๆก็กว่ากันไปนะเพราะอะไรเข้าญาติเราเขาไอ้ภาษาภาษาไอ้สุภาษิตอะไรก็เลนะฝากผีฝากไข้อะไรใช่ไหมบางทีเราเราก็ต้องพึ่งคนเหล่านี้นะเพราะอย่าลืมว่าบางทีบางครั้งเนี่ยนะบางคนไม่มีลูกนะบางคนไม่ได้แต่งงานและใครที่จะต้องเป็นทุระให้เราถ้าสมมุติว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วย หรือสมมุติว่าเราเสียชีวิตใครมันก็ต้องญาติเราไงแล้วถ้าวันนี้ไม่ญาติดีต่อกันไว้เออใช่ไหมหรือว่าเรื่องของมันอุตายแล้วไง,ไงมันจะปล่อยให้เราคาบ้านยังไม่รู้ไปมันก็ไม่ใช่เพะฉะนั้นวันนี้เนี่ยศาสนาสอนให้เราอาถามสอนให้เราทําดีกับคนเหล่านี้แหละครับอ้าวแล้วการทําความดีกับเรือญาติอีกอย่างเนี่ยมันเป็นผลให้ได้เข้าสวรรค์ด้วยนะฮะดิษนบีบอกว่ายาอายุห์นาสอัฟชุสาลาม โอ้มนุษย์ทั้งหลายผู้คนทั้งหลายให้สลามกันเยอะๆนะอะสลามนี่ทําให้รักกันด้วยนะเจอหน้ากันสาลามว่าเลายกุม้มเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ค่อยสบายช่วงนี้ไปหาหมอบ่อยเออขอรัรักษานะขอให้แข็งแรงนะนะขอดุอาให้เหนะ็นไหมล่ะนะคือเขาอาจจะบางทีเนี่ยคนที่เขาเรียกอะไรคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมากๆบางทีเขาก็เหมือนกับใครถามเนี่ยเขาก็ดีใจนะใครถามเขาก็ดีใจเขาจะได้บอกว่าไงเ,เขาอยากจะเล่าอ่ะ,อะแล้วก็ฟังเขาไม่เป็นไรนะ ไม่ได้หมายความเห้ไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่ากูไม่อยากรับรู้เรื่องของใครฟังไปเถอะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไอทีไม่ใช่เรื่องของที่ที่อะไรที่บางคนเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยไม่อยากรรู้แต่เรื่องของเขาเราอยากรู้แต่อันนี้เขาเล่าเองเขาเล่าเองก็ไม่เป็นไรฮะเขาอยากให้เรารู้เพราะบางคนเนี่ยได้ระบายได้สบายใจความเจ็บปวดของตัวเองอ่ะเราก็ทําตัวเป็นผู้ฟังที่ดีนิดนึงเพราะมันอยู่ในฮักกุณมุสิมานมุสิมนะเวลาเขาขอคําแนะนําเราต้องให้คําแนะนําแปลว่าเขาปรึกษา เราก็เอาอดทนแล้วกันเชาเลาะเดี๋ยวเลาะหาทางออกให้เพราะอะไรเพราะเอเลาะเป็นที่พึ่งแล้วก็ให้กําลังใจกันนะไม่ใช่มึงไม่ต้องเล่าเรื่องกูเยอะแล้วโอ้ถ้าถามว่าคนกําลังมาแบบกุ้มกุ้ะหมดที่พึ่งเลยอ่ะกลับไปคอตกหน้าแห้งเหมือนเดิมเลยโหจะปรึกษามันสะหน่อยก็มันี่จะมายืมตังค์สัหน่อยเพราะเขามีสตังค์แต่เขาไม่สบายใจเขาอยากจะหาที่พึ่งปรากฏว่าแหมมึงมึงแล้วของกูเยอะแล้วมึงมึงไม่ต้องเล่าเรื่องกูเยอะแล้ว,ว,ลว,ว,ลวจบเลยตอนนี้ ไม่เอานะเรา,เ,าเขาเรียกช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะฮะให้สลามแล้วก็แน่นอนความเป็นพี่น้องก็เกิดขึ้นในบางฮะดิษก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายจะยังไม่รักกันจนกว่าพวกท่านจะเขาบอกฮะดิษเบีบอกว่าอิหม่านจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะรักกันเอาไม่จะบอกให้ถึงสิ่งที่จะทําให้พวกท่านรักกันให้สลามกันบ่อยๆอให้สลามกันบ่อยๆนะครับ เข้าบ้านให้สลามเจอหน้าใครก็ให้สลามนะครับทักทายด้วยสลามเพราะสลามคือการขอสันติจากัลอจงมีแด่ท่านเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมแค่นั้นด้วยเห็นไหมความพิเศษอยู่แค่นั้นนะมุสลิมกับมุสลิมเท่านั้นหลายคนเนี่ยเขาคือเวลาความหมายมันแปลอย,อย่างนี้บางทีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็แอบภูมิใจนะเฮ้ยเขาเจอกันเขาทักทายที่เข,ขอความสันติจงมีแด่ท่านเขาไม่ได้ทักกันแบบสวัสดีไม่ได้ทักกันแบบไห่เฮลโลอะไรแบบฝรั่งก็ไม่ใช่นะครับอัจอิมุตตออาม ให้สาลามเลี้ยงอาหารวา่วาว่าว่าสี่รุ่นอรหามและติดต่อสัมพันธ์กับเครือญาติว่าซอล,ลูบิไลล,ลีนมาตตอนกลางคืนวันนาสุนิยามในขณะที่ผู้คนหลับให้สาลามเลี้ยงอาหารสัมพันธ์กับเครือญาตินมาตอมาตอนกลางคืนนมาตกลางคืนะนมาตตาหัยุดธนะนมาตตาหัยุดตาดูคูรุ่นจันนาตาบิสลามท่านจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความสันติเห็นนะเรื่องที่บอกมายากไหม ไม่ยากทำทำบางอันทำยากที่บอกมาน่ยไม่ยากให้สลามยากตรงไหนอะเลี้ยงอาหารยากไหมเลี้ยงอาหารไม่ได้แปลว่าเราต้องรวยเดี๋ยวกอกเดี๋ยวรกูรวยก่อนกูจะเลี้ยงอาหารไม่ต้องมีเพื่อนเฮ้ยวันนี้อยากทําบุญว้มาเยี๋ยฉันเลี้ยงเองเองได้ไหมก็ได้แล้วจะเท่าไหร่กับมันนะอันนี้บอกเลี้ยงใช่ไหมกูกินเต็มที่เลยอันนี้ก็เกินไปอีกแหมปกติมันกินข้าวจานเดียวพอเราเลี้ยงมาสักสามจาน แหมมันก็น่ามันก็เกินไปอ่ะนะแล้วก็สัมพันธ์กับเขือญาติแล้วนมาศตาห,ห,ห,หัดยุดบ่อยๆตาหัดมาตาหัดยุดบ่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับต่อมาก็คือว่าคนที่ทําความดีในขณะที่ยังเป็นผู้ปฏิเสธแล้วมาเป็นมุสลิมอันนี้รางวัลจากอาลัลลอฮ์นะเขายังจะได้ความดีนั้นนั้นอยู่ไหมเพราะเราเคยได้ยินมา,างี้ว่าถ้าเป็นผู้ปฏิเสธแล้วมาเป็นมุสลิม เอาล์จะเริ่มนับหนึ่งให้แปลว่าบาปไม่มาด้วยใช่ไหมบาปไม่มาด้วยอ่าแล้วความดีที่เขาทำมาไหมเออตอนที่เขาไม่ใช่ตอนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเาก,ก็ทความดีเป็นคนดีก็มีใช่ไหมล่ะอะ่ความดีจะมาด้วยไหมมาด้วยนั่นนะนี่คือสิ่งที่เอาล์ให้นะพอมาเป็นมุสลิมความดีมาด้วยไอความชั่วไม่ได้มาความชั่วนับใหม่บาปนับใหม่ทษทีฮะบาปนับใหม่แต่ความดียังให้อยู่ อันนี้คือคือคนที่มาเป็นมุสลิมแล้วเคยมีความดีเพราะบางคนใจบุญนะบางคนใจบุญมากๆแหะไอ้ความดีเขาที่เขาทําไว้เวลาเขามาเป็นมุสลิมมันก็ติดตัวเขามาด้วยแต่บาปที่เขาทําไว้ไม่ได้ติดตัวเขาเพราะอิสลามการเป็นอิสลามของเขาการเป็นมุสลิมเขามันจะมาทําลายบาปที่ผ่านมาแล้วอัลลอฮ์นับให้ใหม่แต่หลังจากนั้นเริ่มนับแล้วนะจะดีจะชั่วอะไรก็นับไปนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เป็นความเมตตาจากอัลลอสซุบฮะฮาเนหัวตาลานะครับต่อมาก็คือว่าคนที่มีลูกสาวการเลี้ยงดูลูกสาวเนี่ยมันจะมีผลดียังไงาการเลี้ยงดูลูกสาวเพราะบางคนมีลูกสาวเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากอะไรไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ไม่ดีใจเหมือนกับที่เราถูกฝังหัวมายิ่งจะหมายสมัยก่อนที่เราเคยได้ยินคนจีนใช่ไหมเขาอยากมีลูกชายลูกชายจะมีลูกสาวนี่ยยกเขาถือว่าเป็นความอะไรละ่ะอ,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 อัประยศน์ของชีวิตและไอความคิดแบบนี้มันมีตั้งแต่สมัยยาฮิริยะเลยนะ ยุคยาฮิริยาเนี่ยถ้ามีลูกสาวเนี่ยฝังทั้งเป็นนะผมเคยบอกกับนันกเรียนบอกว่าโอ้โพวกแกเนี่ยไปเกิดสมัยนู้นเนี่ยไม่มีโอกาสสาหางแบบนี้หรอกเนี่ย <c oughs> ไม่มีโอกาสดื้อแบบนี้หรอกอะไรตายตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเกิดมาเขาก็ฝังเลยนั่นคือใหญ่ดิยาอ่านั่นคือยหญิดิยา,ยา,ยาแต่พออิสลามมาอิสลามเอาสิทธิ์มาคืนให้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้และหนํำซ้ำพ่อแม่ที่มีลูกสาวมีโอกาสเข้าสวรรค์เพราะลูกสาวด้วยนะครับ h ะด i ษท่านหญิงไอาชารายงานบอกว่า มานิบมานิปท่านนาบีบอกว่ามานิปตุริยามินฮาดิหินบานาตบิชัยอินฟาอัศนาอิไลหินนะกุนนัละหุสิตตรอนมินันนาร์ใครก็ตามที่ถูกทดสอบด้วยกับบรรดาลูกสาวแปลว่าการที่เขามีลูกสาวเลี้ยงดูบางทีก็จะบอกว่าใครก็ตามที่มีลูกสาวจะสองคนสามคนพูดง่ายๆคือกี่คนก็แล้วแต่เลี้ยงดูเขาให้ดีเลี้ยงดูเขาให้ดีแปลว่าให้อิสลามกับเขาดูแลเขาให้ดีถึงเวลาเลือกคู่ครองที่ดีให้แกเขา เขาจะเป็นเกาะป้องกันให้พ้นจากไฟนรกให้กับพ่อแม่ได้เพราะนั้นจะเป็นเห็นไหมไม่ใช่หมายความว่าจะลูกชายอย่างเดียวเปลา่าสิทธิ์ของสิทธิ์ของคนที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แปลว่าเราเท่ากันนี่คือความเสมอภาคนะในในอันกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่ามันอามิลาซอลิฮันมินザคารินออุนซาใช่ไหมใครก็ตามที่ทําความดีจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่ว,ว่าฮุอะมุมินุน เงื่อนไขเดียวที่อัลลอฮ์ตั้งคือให้เป็นมุมินแล้วกันให้เป็นผู้ศรัทธาก็แล้วกันอัลลอฮ์เฟอเลยนุฮัยยันนะฮูฮายาตันต่อยิบะโลกนี้จะให้รางวัลก่อนด้วยการมีมีม,มีมีชีวิตที่มีความสุขอยาบอกอธิบายไปแล้วนะฮะชีวิตที่มีความสุขไม่ได้แปลว่าต้องรวยเพราะคนรวยไม่สุขก็เยอะนะครับเพราะนั้นสุขไม่สุขเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องรวยนะครับเสร็จแล้วโลกหน้าอิเคารห์จะตอบแทนให้มากกว่าโลกนี้ซะอีก พราะนันนี่คือความเสมอภาคถึงบอกว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงในหลักศาสนาไม่มีปัญหาเลยครับความเสมอภาคเอาล์ Allah ให้และใครที่มีลูกสาวลูกสาวสามารถปกป้องให้พ้นจากไฟนรกได้ถ้าเลี้ยงดูเขาให้ดีซึ่งมันเป็นบททดสอบเหมือนกันนะมันลําบากเหมือนกันนะยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ดูแลเขาให้ดีโดยเฉพาะลูกสาวเพราะโอกาสโอกาสอะไรแหละโอกาสที่มันจะมีปัญหาเยอะใช่ไหมลูกสาวเนี่ยต้องเลี้ยงเขาให้ดีให้มีศาสนาให้เขาเป็นมุมินนะ ให้เขาเป็นมูตะได,ดยินะก็คือมีมีเป็นคนที่แข่งขันศาสนาถึงเวลาแล้วส่งต่อให้เขาไปอยู่กับคู่ครอ,องของเขาให้คู่ครองเขาเป็นวลีแทนต่อเพราะนะักการแต่งงาน,นเป็นอย่างนี้ตอนตอนผู้หญิงยังไม่แต่งงานเนี่ยวลีคือคือพ่อแต่ว่าแล้วผู้หญิงแต่งงานแล้ววลีคือสามีเขาและเขาต้องเปลี่ยนการเชื่อฟังไปเชื่อฟังสามีเขาแล้วนะพ่อแม่ไม่ต้องเชื่อฟังแล้วนะต้องเชื่อฟังสามีแล้วด้วยอ่าถ้าสามีไม่อนุญาต เขาก็ทําอะไรไม่ได้นะถ้าบอกขออนุญ,ญาตไปเยี่ยมพ่อแม่สามีบอกแม่อนุญาตเขาไปไม่ได้นะเขาไปไม่ได้นะแต่ถ้าสามีไม่อนุญาตไอ้สามีคนเนี้ยเราไม่ให้เราไม่น่าให้มัน,นอันดที่แรกแล้วถูกปะ่ะเออเขาถึงได้บอกว่าเลือกก่อนไงเลือกก่อนไอคนที่จะมาเป็นสามีของเรากของลูกเราก็แล้วแต่ต้องเลือกให้ดีเลือกให้ดีเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับว่าเราต้องฝากชีวิตทั้งชีวิตไว้กับเขาอะถ้าเลือกไอคนไม่ดีโอ้โห ชีวิตกูจะเป็นยังไงนะใช่ไหมอางั้นต้องเลือกต้องเลือกแต่ถ้ามีลูกสาวก็มได้หมายความว่าเป็นความอบอุ่ของชีวิตนะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของรสุารภานุวตตลานะครับด้วยกับการที่มีลูกสาวล้วดูแลเขาให้ดีแล้วก็ให้ศาสนากับเขาส่งเขาไปอ,อยู่กับคู่ครองที่ดีเราก็มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เพราะเขาจะเป็นตัวช่วยได้เหมือนกันอ้าวทีนี้สิ่งที่จะเป็นคําถามเป็นคําถาม,มอ่ะนะ คนที่อุปการะลูกกัมพาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนบ้างเข้าสวรรค์น <c oughs> แน่นอนต้นทางของเราคือทําความดีเข้าสวรรค์ชัวแต่ว่ามันก็จะมีรางวัลยิบย่อยที่เป็นรายละเอียดนะครับที่เขาบอกให้เราได้รับทราบคือเข้าสวรรค์นเนี่ยแน่นอนนั่นคือนั่นคือภาพรวมแต่สวรรค์มีกี่ชั้นน่ะหลายชั้นสวรรค์ก็มีมุมให้อยู่ด้วยนะใกล้ชิดคนนั้นใกล้ชิดคนนี้อ่ามันก็มีหมดละครับทีนี้ถ้าดูแลลูกกัมพาไปอยู่ใกล้ชิดกันนบี พราะนาบีก็คือเด็กกำพร้นานบีคือเด็กกำพร้าและนบีก็เป็นผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าเพราะเวลานาบีไปแต่งงานกับภรรยาที่เป็นแม่ไม้มีลูกไหมมีลูกกำพร้ามีสิแม่ไม้บางท่านมีลูกไงอย่างเช่นอุมุสลา,ามาอุมุสลา,ามาเขาก็มีลูกติดมาไงที่อุมุสลา,ามาตอนที่อบูสลา,ามาเสียชีวิตนะ่ะอบูสลา,ามาเสียชีวิต แล้วมีคนมาบอกนบีแล้วนบีก็ไปแล้วนบีก็ไปเห็นเขาเขาลืมตานะนบีก็ลูบตาลงแล้วนบีที่นบีบอกว่าวิญญาณเนี่ยมันจะตามอาศัยตาเนี่ยมันจะตามวิญญาณไปแปลว่าวิญญาณออกทางไหนสายตามก็มองตามไปแล้วก็ให้ท่านหญิงท่านอุมุสลามะขอดูอาอัลลอฮุมะยุดนีฟีมุซีะตีวัคลิฟลีคอยรอมินฮาโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์ได้ตอบแทนใ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 นการในการทดสอบที่เกิดขึ้นกับฉัน และขอให้ทดแทนในสิ่งที่ดีกว่าซึ่งอุมงคลสารวทีแรกจะยังไม่อ่านบทนี้เพราะเขามองว่าดีที่สุดของเขาก็คือสามีเขาคนนี้แหละใช่ไหมเขาก็พูดง่ายๆว่าเขาจะไม่แต่งงานใหม่ละแต่พอเขาอ่านดัวนบทนี้แล้วสุดท้ายเขาแต่งงานใหม่ไหมแต่งแต่งกับใครด้วยอแต่งกับท่านนาบีเห็นไหมละ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแล้วถามว่ามีลูกติดไหมมีเอาแล้วใครดูแลก็นบีไงเพราะนี่คือเด็กกำพร้าละนบีก็ดูแลเพราะนั้นนบีก็สอนวิธีการในต่ออะไรมากมายเพราะฉะนั้น สิ่งที่นบีบอกก็คืออานาวกาฟิลุญยาตีมฟินยันนาท่ฮากาจาฉันกับคนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะอยู่ในสวรรค์อย่างนี้สองนิ้วนี่แล้วจะมีการแยกนิดนึงคือมันสองนิ้วนี้ใช่ไหมแลแ้วก็แยกแยกอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะของช่องอะไรเขานะ <laughs> านั่นแหละนั่นแหละนะเพราะเขาทำงานด้านนี้อยู่แล้วใช่ป่ะล่ะนะครับจะได้อยู่ใกล้ชิดกันแบบนี้ นั่นคือรางวัลที่อัลลอฮฺซุบฮานุหัวตาลาเตรียมเอาไว้ให้นะครับกับคนที่ดูแลเด็กกำพร้าก็จะอยู่คู่กับหญิงม่ายมันโดยหลักการจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไอค้คำว่าดูแลเนี่ยถ้าสมมติใครยังไม่แต่งงานจะไปแต่งงานกับเขาแาจะแต่งงานกับหญิงม่ายแล้วก็ดูแลกำพร้าก็ว่าไปนะหรือถ้ามีมีคู่อยู่แล้วเราจะแต่งงานใหม่ก็ว่าไปหรือจะไม่แต่งงานก็แล้วแต่แต่ว่าเรามีทรัพย์มีการช่วยเหลือเอาไปสนับสนุนเขาก็ว่าไปไม่ได้ทั้งหมดแหละครับแต่ต้องดูแลเขาเพราะอะไรอ่ะเพราะอย่าลืมว่ายาิ่งโดยเฉพาะอย่าง เพราะว่าคือมันคือความไม่สมบูรณ์ของชีวิตแล้วไงครอบครัวที่ที่อยู่ไม่ครบอะ่ะพ่อไม่อยู่หรือแม่ไม่อยู่ก็แล้วแต่แต่หลักของของเด็กกำพร้าเนี่ยหลักาศาสนาคือเอาพ่อเป็นเกณฑ์นะพ่อเสียชีวิตถึงจะถือว่าเป็นยาตีมยาตีมแปลว่าลูกกำพร้าหรือเด็กกำพร้าแต่ถ้าแม่เสียชีวิตเขาไม่ถือว่าเป็นยาตีมแต่จริออง,งแล้วก็คือเด็กกำพร้านั่นแหละตามหลักภาษาเราเนี่ยคือเด็กกำพร้าแต่เขาไม่ถือว่าเป็นเด็กยาตีมตามหลักาศาสนาเพราะเขามองว่าคุณพ่อยังอยู่คนที่หาปัจจัยมาเลี้ยงคือคุณพ่อเขามองอย่างนั้นนะครับ แต่ที่แน่ๆคือว่าจะขาดใครก็แล้วแต่มันคือความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวของชีวิตเพราะฉะนั้นเราซึ่งมีความพร้อมมากกว่าก็ช่วยกันดูแลนะครับเอาอีกข้อหนึ่งแล้วกันนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือ,อาการที่เราเรียกมีความรู้สึกร่วมกับคนที่เขากําลังเดือดร้อน ที่เราเคยท่องเอ่อเราเคยรือเปล่าไมคราบ่เด็กเขาเคยท่องอนะไรที่บอกว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันเปรียบประดุดเรือนร่างเดียวกันเคยดีนไหมอ่าสิ่งละส่วนได้เจ็บป่วยเจ็บปวดส่วนนี้ก็เจ็บปวดด้วยนั่นก็แปลว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความรู้สึกร่วมกับพี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนรู้จักของเราเสมอไปไม่จําเป็นจะต้องเป็นเครือญาติของเราเสมอไป รู้อย่างเดียวว่าเขาเป็นมุสลิมเราก็ต้องเกิดความรู้สึกว่าเราสงสารเขาเราสึกเจ็บปวดร่วมกับเขาเหมือนกับพี่น้องเขาที่ไหนปาเลสไตน์ยิงกันทุกวี่ทุกวันฆ่ากันเป็นเบื่อเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรเรากระทั่งเราก็ไม่จะขออุอากันยังไงเรงงไปหมดละมัน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 ดูแล้วมันมันมันทศอ่ะนะดูแล้วเราก็เพราะนั้นทุกครั้งที่เจอหรือทุกครั้งที่เราเห็นขอดุอาให้เขาเล็กนิดนึงโอ้อลลอฮ์ขอพระผ้โปรดเมตตาพวกเขาเหล่านั้นด้วยเพราะเขาคือพี่น้องของฉัน ภาษาไทยเลยให้เอาลลอได้เมตตาเขาเพราะมันเป็นความรู้สึกร่วมที่เราจะต้องมีนะฮะดิษนาบีจึงบอกว่ามัสลุนมุมินีนาฟีตาวาดิฮิมวะตรอฮุมิฮิมวะตาอาตุฟิหิมนบีบอกว่ามุมินเนี่ย มุมินในความรู้สึกในความรักที่พึงมีต่อกันในความเห็นอกเห็นใจที่พึงมีต่อกันในความเอาใจใส่ที่พึงมีต่อกันเนี่ยมัสลุนญะสัตเปรียบเสมือนเดือนร่างเดียวกันที่เขาแปลเป็นไทยมาท่องเมือสสกูลนี้แหละแต่อันนี้เป็นตัวบทฮะดิษที่บอกว่า <c oughs> อิรัชตากามินหูอัลดวุนตาดาอาละหูซาอิดุนยะสัตเมื่อส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นในร่างกายมันจะพอเจ็บปวดเพเอาง่ายๆปวดฟันนอนได้ไหมครับอยากทําอะไรไหมไม่อยากทําอะไรเลยแล้วปวดนี่มันปวดฟันปวดที่ฟันเองนะ มันได้ปวดตรงอื่นด้วยปวดที่ฟันเองอ้าทำไมทาไมมือมือก็ยังขยับเขยือ้อนทำไมเราไม่ไม่ไม,ไม่ไปไหนมาไหนไม่ทํางานนะ่ะเห็นไหมมันต้องเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยมันถูกหล่เอเขาเรียกแลถูกถูกหลอมรวมไว้ด้วยกันตรงไหนเจ็บปวดร่างกายมันจะสั่งให้รู้ว่าต้องอะไรต้อง,องเอามีดบาดมีดบามดบามันเจ็บจริงมีดบาดแค่ตรงนี้นะแต่ว่าเรารู้สึกเจ็บเป็นไง มันเจ็บทั้งตัวแหละไอ้เธอยิง่งจะเจ็บใจด้วยแล้วในจนี่เจ็บเจ็บยิ่งกว่าเจ็บร่างกายอลนะ,ะเจ็บใจนี่นอนไม่หลับด้วยใช่ไหมเพราะฉะน,นั้นความรู้สึกที่เราจะต้องมีว่าเวลาคนอื่นๆที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราเขาเดือดร้อนเวลาเราเห็นเราได้ข่าวก็ขอดุอาให้เขาอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่อย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ค, i, ใชคนละเผ่าพันธุ์กับเราเราเป็นคนไทยมันเป็นคนอาหรับมันเป็นฝรั่งมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นพวกผิวดําไม่ใช่ครับ พราะนบีบอกว่าอินนัมันมุมีนูนะอิควาฟะอัสลิฮูไบนอกาวายกุมอันนี้ก็ไปตัวบทะดีสหรืออันกรนุรอานเองก็บอกใช่ไหมว่ามุมินกับมุมินเป็นพี่น้องกันมุมินกับมุมินเมื่อเป็นพี่น้องกันความรู้สึกร่วมมันต้องมีนะครับความรู้สึกร่วมมันต้องมีนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราทํามันคืองานดีเมื่อเป็นงานดีมันย่อมที่จะต้องผูกไว้ด้วยกับรางวัลและรางวัลมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ซึ่งเราต้องหวังนะครับนั่นแปลว่าทุกอย่างที่เราทํา เราอย่าทำเพราะเพราะอะไรเพราะตกกระใจไม่เอาต้องทำเพราะตั้งใจเพื่อหวังผลละบุญจะเอาลอสุบฮาณะหัวตาลาก็ขอดดอัลลอฮ์สุบฮาณะตาลานะครับให้พวกเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เรื่อยไปนะครับเพื่อจะได้มาศึกษามาทบทวนในเรื่องราวของอันซารามกันตลอดนะครับสำหรับวันนี้คงเอาแค่นี้แหละครับะจะอีกอันนี้57นาทีและอีก3นาทีชั่วโมง,งพอดี assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh